สบายดีสวัสดีพีเอฟซีเบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีกันยามแรงทุกคน มือนี้หลังจากที่ไปฮับเมนูมาเต็มเหี่ยเนาะนุ่งลี่เอื้อยแล้วกับเมนูสิไปตลาดทุกคนเนาะเป็นตลาดกะไก่บ้านเติบเนาะตลาดใกล้ๆบ้านก็มีแต่ว่าของค่อนข้างแพงแล้วกะมันบ่มีหลายอย่างละสันๆเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นตลาดหนองเนี้ยวไก่บ้านประมาณ 5-6 กิโลวะรถประมาณ 5-6 กิโลหรือว่า7กิโลเนี่ยทุกคนไก่เติบเนาะเดี๋ยวน้องรีซีทายมาฟัง PFC เนาะทุกคนบอกเลยอยู่เวียงจันทน์นี่กะคล้ายๆคือกับอยู่อันกรุงเทพทุกคนถ้าเทียบกันได้เนาะเวียงจันทน์กันจะเป็นตัวเมืองตัวเมืองลักของลาวเนาะทุกๆคนทุกๆคนอยู่ทั่วประเทศกะล้วนแล้วแต่พากันมาหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่เวียงจันทน์นี่เนาะละกะทุกเทื่อที่เฮาออกจากเฮือนเนาะทุกคนเนาะทุกอย่างเลยต้องได้เสียเงินหมดทุกคนเนาะและเครื่องของบางอย่างกับแพงกว่าอยู่ชนบทบางอย่างกับถูกกว่าอยู่ชนบทนะทุกคนเนาะแล้วมื้อนี้น้องลิซิพาย PFC มาเบิ่งเนาะเฮาสิซื้ออีหยังแด่แล้วก็อยู่ตลาดหนองเมียวหันสิมีเครื่องแป้งอีหยังแด่นะทุกคนแล้วก็สิพามารีวิวถนนอยู่ทางฝั่งลาวให้ PFC เบิ่งเนาะถนนจากเขตเฮือนเอื้อยของน้องลี่ไปแถวตลาดท่านค่อนข้างลำบากหลายทุกคนเนาะมันถ้าเป็นยามแรงกับสีขี้ฝุ่นถ้าเป็นยามฝนกับสีแบบเสียเนี่ยเด้อเป็นขี้ตมเนาะถ้ายามฝนก็น้ำท่วมอีกทุกคนแถวนี้นะเดี๋ยวไปฮอดบ่อนน้องลี่สิทายให้เบิ่งว่าบ่อนใดน้ำท่วมเนาะเพราะว่ามันบ่มีบ่อนระบายน้ำทุกคนน้ำก็เลยท่วมเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งทุกคนสินค้าอยู่ทางฝั่งลาวสิแพงบ่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันไปตลาดหนองเนี้ยวกันทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งถนนอยู่ทางเวียงจันทน์กันเนาะทุกคนเนาะว่าตอนนี้เป็นได้ใดแล้วเนาะอันนี้ก็คือยังเป็นถนนหมู่บ้านอยู่เด้อเนาะยังบ่ทันเป็นถนนหลวงเทื่อเป็นถนนหมู่บ้านที่เอื้อยของน้องลี่อยู่จากที่ออกมาจากทางหมู่บ้านแล้วเฮาก็สิเจอทางปูคอนกรีตแน่จักหน่อยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาเจอทางตัวนี้ทางตัวนี้จะเป็นทางที่ลุงนี่ก็บ่แน่ใจว่าจักสิบอกว่าจักบ่อนใดไปบ่อนใดดีทุกคนแต่ว่าทางเส้นนี้ค่อนข้างลุกลังประมาณนี้ไปไกลเติบเลยทุกคนเนาะสาเหตุนี่ก็คือสาเหตุที่เฮาไปซื้อของแต่ละเทื่อเฮาสิซื้อตุนไว้ทุกคนจึงบ่ได้ไปเที่ยวไปทุกมื้อเนาะเพราะว่าถนนมันค่อนข้างแบบยากหลายทุกคนเนาะตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะลาบ่อนนี้หั่นน่ะทุกคนฤดูฝนหั่นนะน้ำสิท่วมสิอั่งอยู่เลยเนาะซึ่งผู้ใดที่เคยติดตามน้องลี่ตั้งแต่โดนทะนะน้องลี่เคยมาถ่ายตอนน้ำท่วมอยู่แถวนี้ให้เบิ่งเนาะมันบ่มีบ่อนระบายน้ำทุกคนเวลาฝนตกมาแล้วมันก็สิอ่างอยู่เลยแล้วก็เลยเฮ็ดให้ถนนหนทางพุพังแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะทุกคนสิเห็นมันเป็นขุ่มเป็นขุ่มบ่ซึ่งรู้จักน้อยๆคือเฮาก็คือแทบสิบ่มีบ่อนลีกเลยเนาะทุกคนถ้าหากผู้ใดขี่รถใหญ่แดกใครไปเนาะและอันนี้ก็คือตอนบ่ค่ำเนาะถ้าเป็นตอนค่ำก็คือแทบสิบ่เห็นฮุ้งเลยทุกคนขี้มุนหลายแฮงเนาะนี้น้องลี่ก็สิได้มาอยู่เวียงประมาณทิศ1 2ทิศทุกคนเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะและช่วงนี้น้องลี่มาอยู่เวียงนี้น้องลี่ก็บ่ค่อยอยากออกไปสิแดดแล้วทุกคนเพราะว่ามันถนนค่อนข้างลุกลังเนาะหลังจากที่ว้าวหลายยายห้างกับมาฮอดตลาดแล้วทุกคนหลังจากที่มาฮอดแล้วเฮากันลุยมาหาเนื้อก็เลยเนาะอันที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้อยู่ในกะละมังอยู่ในสระพะนะอันนั้นจะเป็นน้องงัวเด้อทุกคนเพิ่นพาเอาอยู่ในท้องมันแต่ว่าน้องงัวที่เพิ่นพาเอานี่มันบ่แซ่บคือมันเกิดมันเบ่งออกเองเด้อทุกคนถ้าน้องงัวที่เบ่งออกเองหาละแม่นแซ่บแซ่บเอาอย่างมาแลกก็บ่ยอมเด้อทุกคนเนาะตัวนี้ก็แม่นคือกันเด้อเนาะแล้วมื้อนี้ที่น้องลี่พาทุกคนมาเลาะเบิ่งนี่นะเนาะก็คืออยากพา PFC มาเลาะเบิ่งอาหารพื้นบ้านอยู่ตลาดนี้ทุกคนถึงสิดูถึงสิอยู่ในตัวเมืองแต่บอกเลยว่าอยู่บ้านนอก
ของป่าบ่สู้ตลาดนี้ตลาดนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอามาแต่สิใดเนาะมันหลายแฮงทุกคนอาหารบ้านนอกเฮาพะนะเนาะจักแมงไม้จักอีหยังแต่อันนี้ทุกคนฮู้บ่ว่าเป็นมะกล้วยหยังอันนี้ก็คือมะกล้วยไข่ทุกคนอันนี้สิเป็นมะกล้วยไข่ลาวแท้ๆเนาะมันซอกกินยากทุกคนแล้วก็บ่ค่อยมีคนปลูกมันปลูกยากเนาะแล้วมันก็แซ่บแต่แซ่บว่าราคากับแพงซอกซื้ออยู่ในตลาดก็บ่ค่อยมีเด้อทุกคนเด้อเนาะแล้วมื้อนี้เฮามาเจออยู่ตลาดหนองเหนียวนี่เฮาก็เลยว่าซื้อเอา2หวีเนาะทุกคนเนาะหวีนึง 35,000 กีบพูนะเนาะหลังจากที่เลาะไปเลาะมาแล้วก็เฮาจักหน่อยเฮาสิมาเจอน้องงัวนี่มันเกิดแล้วทุกคนเมื่อกี้นี่เจอตัวที่เพิ่นพาเอาเนาะและอันนี้ก็คือเป็นน้องงัวที่มันเกิดเองมันเบ่งเองทุกคนมันแบบตัวนี้พี่ได้แซ่บนะตัวนี้พี่เนาะร้านโรงเรียนได้ถามราคาเบิ่งก็คือกิโลนึง 300,000 กีบทุกคนเราค่อนข้างแพงเฮงแพงแท้แพงว่าเลยอันนี้ก็คืออยู่ในเวียงจันทน์ได้จึงมีขายนี่นะถ้าเป็นอยู่ในร้องซานี่ก็คือแบบบ่มีขายเลยเนาะสลายไปค่ะเจ้าสิกินตอนที่โรงเรียนภาคเสียงนี่ก็คือ11โมงกลางคืนเนาะทุกคนเนาะโรงเรียนก็คือยังบ่ได้นอนห่างกับตัดคลิปแล้วทุกคนแล้วก็เลยเห็นให้เสียงอาจจะเป็นแบบตันๆได้เด้อเนาะบอกเลยทุกคนตลาดนี้มีปลาดุกปลาเข่งคำมีปลาข้อมีปลาแบบเป็นปลาธรรมชาติที่แบบอยู่ทางบ้านนอกอยู่ทางลองสารพื้นกินกันทนะทุกคนเนาะแล้วก็ของแปลกหลายขนาดเลยทุกคนขนาดอยู่ลองสารเป็นบ้านนอกขนาดของแปลกก็ได้หลายปลานี้ได้ทุกคนเนาะเลาะไปเลาะมาเห็นฮอดน้อยเยอันนี้ขายในไหนนี่ที่160ก็อย่างก็คุ้มก็คุ้มอันนี้เขาจะเอาไปบ่งเราเลยเออได้ขายก็อยู่แบบนี้เออสุดใหญ่เลยแล้วก็กี่กี่160โลนึง600อืออันนี้ดีเลยครับฮะคือกันเออหั่นเป็นแบบนี้เด้บ่ได้แกะนี่เด้ขายในอะไรคือกันล่ะเออซุปแล้วเออซุปแล้วโอ้ซุปละทุกคนมักตัวหนาบ่นําก็ทุกคนมักเป็นยังไงเออมักแบบนั้นอีพ่อมันมักตัวมิกกี้กันแบบอันนี้แมงอันนี้มันแมงเคนอันนี้หุ่นโทหั่นล่ะบ่บ่แม่นคืออยู่ต้นน่ะนะหั่นน่ะบ่แม่นอันนี้แมงแข็งแมงแข็งเคยแมงแข็งเคยว่าสมุตมิอะไรวะหมกอุ่นมีหมกอุ่นสองห้าทางอือแซ่บก็เอาเลยไม่สุยาเอาเลยไม่สิซื้อให้กินไหมซีสองปอนด์สะอ่อนว่าไม่เอาเลยเดี๋ยวจริงใดง่ายมาปานนี้เนาะเลี้ยงไว้เลยกันธรรมชาติน่าจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงเองคือหนาวนี่เห็นไหมวะอันนี้มุกอ้นป่ะซุปป่ะอ้นซุปสดป่ะไม่ได้คนยังวะกินมีมุกอ้นเออมีมุกเมนกับมุกอ้นตอนนี้กลับมาฮอดเฮือนแล้วเด้อทุกคนเด้อเนาะไปตั้งแต่ตอน 5:00 น.ตอนนี้จนฮอด 6:00 น.แล้วเนาะแล้วมันก็มืดละทุกคนเนื่องจากว่ายามนี้เริ่มก้าวเข้าฤดูหนาวมันมืดไวทุกคน 5:00 น.ก็เริ่มมืดแล้วเนาะมื้อนี้น้องลีได้ออกไปตลาดกับเอื้อยทุกคนได้หลายอย่างแหงเนาะบอกเลยว่าซื้ออีหยังนิดหน่อยกับเครื่องแพงหลายทุกคนเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งว่าได้อย่างมาแด่เนาะแต่สำหรับราคาฮันนุงลี่บ่จื้อแล้วเนาะเพราะเอ้ยเป็นคนจ่ายราทีนี้มันซื้อหลายฮานนะทุกคนเนาะก็เลยว่าบ่ฮู้ว่าอันใดเป็นราคาเท่าไหร่เด้อเนาะอันสิ่งที่เฮาไปแล้วเฮาไปซื้อเลยก็มีอันนี้ทุกคนมักไม้เนาะซื้อรวมกันเอาย่างละหน่วย2หน่วยเนาะทั้งหมดนี้มักเกี้ยงเด้มักเกี้ยงให้มันอยู่กินไปได้ละหมดไป60,000 กีบทุกคน
แล้วก็มะกล้วยอันนี้เป็นมะกล้วยไข่ทุกคนเป็นมะกล้วยไข่แท้ๆมะกล้วยไข่บ้านเฮาแท้ๆป้ามันอยู่มาซวยนี่มะกล้วยไข่อันนี้มีชื่อได้หวีละ 35,000 กีบทุกคนแล้วก็ได้ปลาแดกทุกคนปลาแดกอันนี้หอมๆเนาะลุงดีทายให้เบิ่งกันแล้วก็มกตัวอ้นทุกคนมกตุ๋นเนาะเพิ่นเฮ็ดขายมกละ35,00025,000เนาะแล้วก็ได้ผักชีแล้วก็ได้อันไก่นึ่งทุกคนเดี๋ยวลุงดีซิมให้เบิ่งเนี่ยบ่ยอมันนักมันนักบ่ยอไก่นึ่งเนาะตัวละ 80,000 กีบทุกคนมันก็บ่แพงปานเด้อเนาะแซ่บแล้ววะกินกับตำมังคุดแล้วก็ได้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าให้เหมือนเนาะมีทุกคนถุงใหญ่ให้ยอดเสื้อกันมีถุงใหญ่นี่ทุกคนอย่ามาเบิ่งว่ามีอย่างใดอยู่นี่มั้ยไปไปนะจะถามว่าเป็นอย่างซื้อหลายแท้เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่น้อยคนเนี่ยซื้อหลายแฮะซื้อเอื้อยมักซื้อมาไวดนดนเนาะไปทีนึงแล้วให้มันกุ้มดนดนทุกคนเขาซื้อหลายบาทเดียวแล้วจึงเงินบุเปลืองเงินละจันเนาะนี่แล้วก็มันอยู่อยากเอานี้มาให้เบิ้งข้าวจี้ทุกคนข้าวจี้ปลาเต้แฮะได้ผักกาดขาวได้เห็ดหลายชนิดทุกคนอันนี้ก็คือเห็ดเอามาคั่วมาแกงมาเนี่ยของเพื่อนเนาะถ้าก็ได้ผักชีของบัวได้ผักบงนำเอาไว้มาอันคั่วได้หัวตะไคร้ได้นอแงทุกคนนอแงได้หอมบัวหอมเทียมหอมบัวใหญ่มักเล่นไก่โตไก่เป็ดไก่เพิ่นควรแล้วเนาะได้ปลาดุกนาได้โตอันเดียวก็อันนี้เอิ้นอันเดียวก็จีนายแล้วก็ได้เนื้อหมูทุกคนเนื้อหมูเนาะสุดท้ายก็คือเนื้องัวทุกคนบอกเลยว่าได้หลายอย่างแห่งทุกคนแต่อยู่เวียงจันทน์นี่ข้อเสียก็คือเฮาได้ซื้อทุกอย่างเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพื้นที่ในการปลูกมันน้อยหลายเนาะอยู่แถวเฮือนเอื้อยของน้องลีนนะทุกคนได้ซื้อทุกอย่างเลยออกเฮือนแล้วไม่ได้เสียเงินเลยนับแต่เข้าห้องน้ำไปทุกคนเนาะบอกเลยว่าถ้าแบบบ่อีหลีอีหล่อมันยุ่งยากทุกคนยุ่งยากขนาดว่าผู้ที่เพิ่นแบบเศรษฐกิจเพิ่นดีว่าซั่นซะทุกคนเนาะการงานการเงินเพิ่นดีเพิ่นก็ยังหวั่นไหวนะทุกคนสินับอีหยังภาษาเฮาคนบ้านๆเนาะประมาณนี้ทุกคนอันนี้ซื้อมาไว้หลายๆนี่ก็คือไว้กุ้มดนเนาะเฮาจึงบ่ได้ไปตลาดซุมือเนาะทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้เด้อเนาะน้องลีก็สิได้อยู่เวียงนี้โดนเติบแหละทุกคนเนาะแล้วถ้าหากน้องลีสิได้ไปสิได้ก็จึงสิมาอัดคลิปบ่ PFC เด้อเนาะก็ประมาณนี้แหละเนาะในคลิปนี้ลุงลีก็เป็นอยู่ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย